วัสดีครับนี่คือ Insights News หนุ่มกลาเคลื่อนไหวแตกหักลบรูปเมียหลวงทิ้งหมดชัดเจนอยู่ข้างใครวันที่28สิงหาคม2566เพจที่ชื่อทนายเมียหลวงได้โพสต์ข้อความระบุว่าคดีไม่สามารถเจรจาไก่เกี่ยได้เพราะตัวคู่กรณีไม่มาโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยในทำนองชู้สาวกับสามีโจทจึงมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทน10ล้านบาทจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเป็นแค่แฟนเพลงของสามีโจทไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจทในทำนองชู้สาวเป็นการกล่าวอ้างลอยๆโจทคาดเดาไปเองโจทจึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนเมื่อคดีไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการเลื่อนไปสืบพยานกันในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ต่อไปเปิดหลักฐานกันให้ศาลตัดสินครับศาลเท่านั้นคือผู้ตัดสินแฮชแท็กแพงที่ไม่ต้องพยายามโพสต์ดังกล่าวล่าสุดเพจข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มกลาลบทิ้งรูปเมียฝั่งแม่จูนรีโพสต์อย่าสำคัญตัวเองผิดเจอกันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ